สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกันอีกแล้วนะคะกินกับปูบายกิษณานะคะวันนี้พี่ปูขึ้นต้นด้วยหม้อนะคะไม่ใช่กระทะนะคะเดี๋ยวพี่ปูให้ดูอุปกรณ์ก่อนนะคะนี่นะคะหม้อของพี่ปูพร้อมมีตะแกรงรองอีกนิดหน่อยนะคะพี่ปูจะมาบอกวิธีทำการอบขนมปังค่ะโดยการนวดมือแบบง่ายๆวิธีบ้านๆที่ใครๆก็สามารถทำได้โดยที่ไม่ต้องซื้อเตาอบนะคะเพราะว่าบางทีราคามันสูงเกินไปแล้วก็พอฟังเรื่องขนมปังเหมือนมันยุ่งยากที่เราจะต้องทำนะคะไม่ว่าต้นทุนทางด้านต่างๆและอุปกรณ์ต่างๆวันนี้พี่ปูจะมาทำโดยที่แบบว่าใครๆก็ทำได้นะคะเดี๋ยวเอาหม้ออันนี้ออกไปก่อนนะคะในส่วนผสมของขนมปังสูตรนี้นะคะพี่ปูบอกก่อนว่าพี่ปูทำมาให้แม่แล้วแม่บอกโอเคมากเลยนะคะก็คือความหวานเนี่ยไม่ได้หวานจนเกินไปนะคะเขาทานกับกาแฟตอนเช้าแต่ถ้าใครชอบหวานเพิ่มได้นะคะพี่ปูจะทำให้เป็นสูตรง่ายๆจริงที่เราสามารถใช้อุปกรณ์ในครัวเรือนได้นะคะนี่คือแป้งทำขนมปังนะคะเห็นไหมคะว่าพี่ปูใช้นี่นะคะเห็นไหมคะว่าพี่ปูใช้แก้วกาแฟเป็นไซส์ที่เหมือนแก้วที่ยืมวัดจากงานบุญเนี่ยนะคะใส่แป้งไปประมาณค้อนแก้วค่ะคร่าวๆนะคะนี่นะคะไม่เต็มแก้วนะคะก็คือพี่ปูใช้200กรัมนั่นแหละแต่พี่ปูพยายามใช้อุปกรณ์ในครัวเนี่ยให้ดูง่ายๆที่คนที่เขาไม่มีกิโลชั่งเขาจะได้ทำได้นะคะ1แก้วอันนี้ไปตวงมาแล้วนะคะเป็นแก้วที่2เห็นไหมคะคือกะกะเอานะคะอย่างเงี้ยเราจะได้เนี่ยประมาณเนี้ยเราจะได้กินจริงๆอะเนาะ2แก้วแล้วพี่ปูจะใส่เกลือนะคะเกลือเนี่ยจริงๆมันต้องใช้ครึ่งช้อนชาค่ะพี่ปูก็มาทำเป็นช้อนกาแฟที่อยู่ที่บ้านเนี่ยนะคะเห็นไหมคะก็คือประมาณ1ช้อนกาแฟเต็มพอดีนะคะเดี๋ยวคนเลยสูตรนี้ง่ายมากพี่ปูบอกได้เลยน้ำตาลทรายนะคะน้ำตาลทราย30กรัมเนี่ยพี่ปูก็ใช้ประมาณ2ช้อนโต๊ะเห็นไหมเนี่ยเราเนี่ยสองช้อนโต๊ะนะคะแล้วยีสต์นะคะพี่ปูใช้1ช้อนชาจะเห็นไหมคะว่ามันอยู่ประมาณครึ่งช้อนโต๊ะนะคะเนี่ยนะคะพี่ปูให้ดูเลยประมาณครึ่งช้อนโต๊ะเกือบๆช้อนเลยเห็นไหมเอาง่ายๆกะเอานะคะส่วนผสมของพี่ปูอย่างก็คือนมผงนะคะ1ช้อนโต๊ะพูนๆเห็นไหมคะถ้าเรามีช้อนตวงมันก็ง่ายแต่ว่าถ้าไม่มีเลยคือกว่านิดหน่อยมันก็เพิ่มความหอมนะคะใครที่มีลูกอ่อนนะคะทำได้เลยนะคะสูตรนี้ง่ายๆแต่ว่าถ้าใครไม่มีพี่ปูก็บอกได้เลยนะคะอาจจะใช้นมสดแทนน้ำเปล่าของพี่ปูก็ได้เนาะคนทุกอย่างเข้ากันค่ะพี่ปูใช้น้ำเย็นนะคะน้ำเย็นนะคะฟังอีกทีนะคะนี่นะคะแก้วเห็นไหมคะแก้วเขาเรียกแก้ววัดมั้งถ้าแถวบ้านพี่ปูนะคือส่วนใหญ่แถวแบบนี้จะมีกันนะคะหาง่ายหน่อยก็จะเกินครึ่งมานิดนึงก็คือ120มล.ของพี่ปูแต่พี่ปูจะใส่เข้าไปนะคะเขาเรียกอะไรอ่ะถ้าใครไม่มีกิโลจริงๆหรือว่าเครื่องชั่งตวงวัดอะไรก็ประมาณครึ่งแก้วกว่าๆก่อนแล้วค่อยๆคนก็ได้ค่ะคนแล้วเพิ่มจะได้รู้นะคะว่ามันหนืดมันเหนียวแค่ไหนนะคะถ้าล้างมือแล้วก็นวดได้เลยนะคะนวดแบบหยาบๆนี่แหละค่ะให้พอเข้ากันเดี๋ยวพี่ปูจะไปพักใส่เตาอบหรือว่าไมโครเวฟที่ไม่ได้เปิดไฟนะคะสักประมาณ15นาทีแล้วพี่ปูถึงจะมานวดต่อแบบละเอียดนะคะใครมีถุงพลาสติกหรือปิดแรปก็ได้นะคะเพื่อไม่ให้อากาศเข้าไปแค่นั้นเองนี่นะคะครบ15นาทีแล้วยีสต์ได้ทำงานเต็มที่แล้วตอนนี้เราก็มาอยู่ในขั้นตอนของการนวดให้เนื้อละเอียดมากขึ้นนะคะในระหว่างนี้พี่ปูจะใส่น้ำมันคาโนล่าไป2ช้อนโต๊ะอย่างนี้เลยนะคะเอาอุปกรณ์ง่ายๆอันนี้ไม่ต้องซีเรียสนะคะใครมีองุ่นก็ใช้องุ่นไปใครมีคิงก็ใช้คิงไปแต่พี่ปูอยากให้ใช้น้ำมันดีๆนิดนึงนะคะเพื่อสุขภาพนะคะสูตรนี้เป็นสูตรที่ง่ายที่สุดแล้วนะคะสำหรับการทำเองที่บ้านนะแล้วก็ได้กินขนมปังนุ่มๆมานะคะแต่ว่าจะเสียเวลาในการพักแป้งนิดนึงนะคะซึ่งพักแป้งรอบนี้เนี่ยหลังจากนวดเนื้อละเอียดแล้วนะคะพี่ปูจะพักประมาณ1ชั่วโมงแต่อันนี้ขึ้นอยู่กับอากาศด้วยนะคะบางทีอาจจะไม่ถึง1ชั่วโมงอะค่ะให้ดูลักษณะการขึ้นของแป้งนะคะเดี๋ยวพี่ปูจะไปพักแป้งแล้วก็มาเจอกันอีกทีแล้วนะคะเอาแล้วนะคะพี่ปูมีกะละมังถังไหอะไรพี่ปูเล็กๆน้อยๆ เนี่ยแป้งของพี่ปูก็ขึ้นฟูได้เท่านี้นะคะเดี๋ยวพี่ปูจะนวดเขาอีกหน่อยแล้วก็ขึ้นรูปอีกครั้งแล้วนะคะโดยครั้งนี้เนี่ยพี่ปูใช้เวลาไป1ชั่วโมงจริงๆที่แป้งขึ้นขนาดนี้นะคะคืออากาศวันนี้ไม่ร้อนมากนะคะเพราะว่าพี่ปูทำขนมในช่วงเช้านะคะ
ถ้ามีกิโลเนี่ยเวลาเราชั่งเนี่ยมันจะได้ก้อนขนมปังที่มันใกล้เคียงอะนะคะแต่ว่าเราทำกินเองไม่ใช่เรื่องยากอะไรพี่ปูก็จะใช้การแบ่งแป้งอะนะคะเป็น3ก้อนโดยการกะเอาถูกไหมคะไหนๆเราก็เริ่มต้นแบบง่ายๆแล้วเราจะมาทำให้ยากทำไมตอนหลังล่ะคะจะต้องมาหากิโลชั่งอีกไม่ต้องนะคะทำไปเลยเดี๋ยวมาดูวิธีของพี่ปูกันละกันกะด้วยสายตาค่ะจะได้ไม่ต้องชั่งกิโลนะคะเล็กบ้างใหญ่บ้างก็ช่างมันเราทำกินเองนะคะอันนี้พี่ปูจะไม่ใช้เครื่องนวดเลยนะคะพี่ปูก็จะพับอย่างเงี้ยค่ะยัดเข้าไปหากันนะคะหลายๆทบมันก็เหมือนการทำให้แป้งแน่นนะคะไม่ต้องใช้เครื่องนวดแป้งไม่ต้องใช้เนยไม่ต้องใช้อะไรเลยค่ะรสชาติก็ออกมาถูกใจแม่ซะด้วยอันนี้พี่ปูทำกินไปแม่บอกวันรุ่งขึ้นก็ยังนุ่มอยู่เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวพี่ปูจะไปพักแป้งอีก1ชั่วโมงซึ่งครั้งนี้อาจจะไม่ถึงก็ได้เพราะว่าแดดเริ่มออกและอากาศเริ่มร้อนขึ้นนะคะเราสังเกตจากการขึ้นฟูของแป้งก็แล้วกันนะคะเห็นแล้วนะคะว่าไฟของพี่ปูอ่อนมากนะคะเดี๋ยวพี่ปูจะตั้งหม้อไว้สัก5นาทีพี่ปูตั้งหม้อแล้วนะคะบอกก่อนนะคะว่าไม่ได้ใส่อะไรไปเลยนะคะสักนิดนึงนะคะมีแค่ตะแกรงเหล็กเดี๋ยวพี่ปูจะไปเอาขนมปังมาให้ดูแล้วล่ะเห็นความอ้วนของขนมปังพี่ปูไหมคะปรากฏว่าพี่ปูไว้ไม่ถึงชั่วโมงค่ะอากาศเริ่มร้อนแล้วพี่ปูไว้แค่ครึ่งชั่วโมงนะคะอ้วนขนาดนี้เดี๋ยวพี่ปูจะใส่ไปเลยพี่ปูจะตั้งทิ้งไว้อย่างเงี้ยสัก45นาทีแล้วเดี๋ยวเรามาเปิดดูกันค่ะเป็นไงคะขนมปังของพี่ปูดีงามใช่ไหมล่ะคะถ้าใครชอบสีสันนะคะพี่ปูบอกได้เลยเอาเนยเนี่ยนะคะทาข้างหน้าให้เป็นมันวาวซะหน่อยก็ได้นะคะเนยผสมกับนมแล้วก็ไข่แดงมันก็จะสวยนะคะแต่ว่าพี่ปูไม่ได้อยากยุ่งยากอะไรมากพี่ปูก็เอาง่ายๆตามเนี่ยนะคะส่วนความกรอบไม่ต้องพูดถึงค่ะอันนี้แล้วแต่ความชอบนะคะถ้าใครไม่อยากให้กรอบขนาดนี้ก็ไวกว่านี้สักหน่อยพี่ปูใช้เวลาหนนี้ประมาณ35นาทีเองไม่ถึง45เท่าที่บอกเลยเพราะว่าต้องคอยสังเกตดูเหมือนกันนะคะอันเนี้ยนะคะแอบดูได้ค่ะเขาไม่ว่าหรอกนะคะเดี๋ยวเราไปจัดจานเตรียมถ่ายรูปกันเลยดีกว่าค่ะเห็นไหมคะว่าหม้อของพี่ปูไม่มีรอยไหม้อะไรแม้แต่นิดเดียวนะคะเพียงแค่ใช้ไฟอ่อนๆแค่นั้นนะคะแล้วเรายังได้ขนมปังนี่นะคะที่แสนจะงดงามของเรานะคะแล้วก็ทานได้จริงค่ะพี่ปูบอกเลยนะคะเสร็จแล้วนะคะท่านผู้ชมน่าทานใช่ไหมล่ะคะขนมปังของพี่ปูนะคะสูตรหม้อแกงหม้อต้มนี่แหละค่ะไม่ต้องใช้เตาไฟฟ้าอะไรให้มันเปลืองตังนะคะเพราะฉะนั้นใครที่มีข้ออ้างนะคะว่าฉันไม่ทำขนมปังเพราะฉันไม่มีเตาอบลองดูนะคะว่าอุปกรณ์บ้านๆของเราออกมาได้หน้าตาสวยงามไม่แพ้เตาอบขนาดราคาแพงๆนะคะเดี๋ยวพี่ปูจะให้ดูเนื้อขนมปังนะคะเป็นไงคะมันแพ้ของเขาซะที่ไหนแล้วพี่ปูบอกแล้วง่ายมากแล้วที่สำคัญคือสูตรนี้นะคะทำง่ายสุดนะคะอร่อยสุดนะคะไม่เชื่อลองทำดูนะคะพี่ปูบอกได้เลยถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พี่ปูด้วยนะคะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าค่ะ